ผู้ชมมาถึงเรื่องราวของแฟนนางงามจะต้องรอลุ้นกันแล้วนะคะ Miss Universe 2022เดี๋ยวต้นปีหน้าจัดกันแล้วที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าคนก็ลุ้นอยากจะเห็นหน้าตาของเวทีปีนี้เพราะว่าแน่นอนผู้จัดคนใหม่คนไทยคุณแอนจักรพงศ์นะคะล่าสุดไม่รอช้าค่ะเตรียมตัวนะคะก็มีการจัดงานเปิดตัวค่ะมงกุฎมงใหม่นะคะของ Miss Universe ปีหน้ากันแล้วงานนี้ก็ยังเน้นไปที่การชูพลังหญิงค่ะเปิดตัวมงใหญ่ทั้งทีก็เล่นใหญ่ไปเลยสิคะพานางงามระดับตำนานมาถึง2คนค่ะทั้งนางงามจักรวาลคนแรกของไทยอภัสราหงสกุลนะคะแล้วก็ Miss Universe ปี2005นาตาลีเกียโบวาค่ะเพราะนอกจากนี้จะเป็นมงกุฎรุ่นที่12แล้วยังถือเป็นมงกุฎแรกของเวที Miss Universe ในยุคที่มีแอนจักรพงศ์นักธุรกิจชาวไทยเป็นเจ้าของค่ะคอนเซปต์ของมงกุฎปีนี้มีชื่อว่า Force for Good นะคะเลือกใช้โทนสีฟ้าขาวน้ำเงินค่ะแล้วก็ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเกลียวขึ้นเปรียบเทียบกับเส้นทางของผู้เข้าประกวดนะคะที่กว่าจะได้เป็นผู้ครองมงกุฎได้ต้องมีพลังกายพลังใจเข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคค่ะแต่นอกจากความอลังการของมงกุฎที่มีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทแล้วนะคะคุณแอนเขายังอัปเดตว่าโปรดักชันของเวทีปีนี้ก็ยิ่งใหญ่หลักร้อยล้านไม่แพ้กันค่ะหวังเปลี่ยนภาพจำของเวทีนางงามยุคใหม่ที่ต้องเป็นมากกว่าการประกวดความงามนะคะแต่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและก็โลกได้ด้วยค่ะว่าเราอยากจะเห็นคนที่เป็นเจ้าของมงกุฎเนี่ยเป็นไอคอนของผู้หญิงทั่วโลกเป็นไอคอนของกลุ่ม LGBTQ ทุกคนพอเราหมดหวังหมดกำลังใจเราเหนื่อยเราเห็นผู้หญิงคนนี้ทำไมบุคลิกคาริสมาเขาดีจังเลยทำไมเขาเป็นคนที่แบบพูดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เราให้แรงบันดาลใจซึ่งข้างในเขาต้องไม่เอมตี้ข้างในเขาต้องไม่ว่างเปล่าแต่เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงพลังที่เขาอยากจะให้ทุกคนน่ะเดินก้าวผ่านอุปสรรคของโลกใบนี้ได้สวยมากค่ะชอบมากเลยเหมาะสมนะคะกับมงกุฎนางงามจักรวาลค่ะคือจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นทั้งแม่ก็ได้ทำธุรกิจก็ได้ทำได้ทุกอย่างนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังที่สำคัญที่สุดคือพลังแห่งความรักความรักเนี่ยทำให้เรามีพลังที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าสวยไม่สางจริงๆนะคะตำนานของเราอะความพร้อมของโปรดักชันตอนนี้ค่ะคุณแอมบอกว่าเกือบเต็มร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชว์ของศิลปินหรือพิธีกรนะคะที่มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยการประกวด Miss Universe 2022จะมีขึ้นในวันที่14มกราคมปีหน้าที่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าของเวทีแอนจักรพงศ์ส่วนนางงามของเราแอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะก็เรียกว่าต้องให้กำลังใจตอนนี้เธอฟิตร่างกายเต็มที่เลยนะตอนนี้แบบมีออกกำลังกายมีร่อง11แล้วนะโอ้แล้วที่สำคัญก็เรื่องภาษานะคะที่เธอบอกว่าจะต้องเตรียมตัวตรงนี้ให้เป็นพิเศษค่ะอันนี้ต้องดูว่าแอนยกกำลัง2จะออกมาเป็นยังไงนะคะ